วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเราขึ้นโครงคร่าวผนังเบาติดซีเมนต์บอร์ดแล้วก็ฝ้ายิปซัมที่เพื่อนๆเห็นผมกั้นห้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องซักผ้านะครับแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำครับที่ผมกั้นภายในด้วยซีเมนต์บอร์ดสำหรับซีเมนต์บอร์ดนะครับทนน้ำทนชื้นแล้วก็สามารถใช้เป็นผนังห้องน้ำได้โดยปกติพื้นห้องน้ำที่เทปูนไว้แล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีขัดมันหรือปูกระเบื้องใช่ไหมครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็แหกกฎของช่างอีกแล้วครับไม่มีช่างคนไหนเขาทำกันแต่ผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าทำได้ผมจะใช้ซีเมนต์บอร์ดและไม้พาเรตทำพื้นห้องน้ำซะเลยและนี่คือสภาพพื้นแล้วก็ผนังที่ขัดเตรียมผิวเสร็จแล้วนะครับบอกแล้วนะครับแล้วก็ย้ำทุกวิดีโอนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผม DIY ทำบ้านตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมทำอาจจะถูกหรืออาจจะผิดนะครับแต่ผมทำแล้วก็พิสูจน์การใช้งานให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถทำตามได้ครับอย่างแรกนะครับผมก็คงต้องเก็บงานพื้นงานปูนที่เป็นคานรอบห้องก่อนนะครับอันนี้คือปูนที่ผมเทคานไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกส่วนฝั่งนี้ครับเป็นส่วนที่ช่างที่สร้างบ้านเขาทำทิ้งไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นปุปะเยอะมากครับผมจะต้องเก็บรอยก่อนตรงนี้เนี่ยคือท่อน้ำทิ้งสำหรับโถส้วมนะครับซึ่งเจาะไว้เรียบร้อยตั้งแต่ผมซื้อบ้านมาแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ผมจะวางโถชักโครกนะครับลักษณะการวางเนี่ยโถชักโครกเนี่ยผมจะเว้นจากขอบกำแพงออกมานะครับซึ่งเราวัดจากเซนเตอร์เนี่ยโดยประมาณนะ22-30 เซนนะครับอยู่ที่ขนาดของโถส้วมแต่ละรุ่นนะครับซึ่งจากเซนเตอร์เนี้ยมันจะเหลือที่ข้างหลังอยู่นิดนึงครับส่วนความกว้างของฐานโถนะครับยังไงก็ไม่เกิน40เซนแน่นอนนะครับเราก็วัดลงมาครับความยาวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆโถส้วมเนี่ยจะใช้พื้นที่ในการวางเนี่ย70เซนครับแต่ถ้าเราอยากจะเผื่ออีกสักหน่อยนึงนะครับเพราะเราไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ซื้อโถส้วมมานะครับก็จะเผื่อไว้นะครับอาจจะสัก80เซนก็ได้สำหรับจุดวางโถส้วมนะครับผมก็จะใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับทำเป็นฐานเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ต้องวัดตำแหน่งนะครับว่าปากท่อเนี่ยมันตำแหน่งประมาณไหนนะก็อยู่ตำแหน่งแถวๆนี้นะครับซึ่งจริงแล้วอันนี้เนี่ยเราอาจจะเจาะขยายให้ใหญ่กว่าปากท่อจริงนิดหน่อยก็ได้นะมันเกินได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาปูนอุดด้านรอบๆข้างๆครับถ้ามันใหญ่เกินไปสำหรับการเจาะรูแบบวงกลมนะครับจริงๆจะใช้สว่านเจาะนำใช้จิ๊กซอวิ่งนะครับหรือจะใช้ลูกหมูก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ที่ถนัดนะครับแต่ว่าผมจะลองใช้ลูกหมูดูนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำเหมือนกันนะครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพื่อนๆมัดจัดระดับพื้นให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งโถส้วมแล้วเนี่ยโถส้วมเราจะได้ไม่เอียงไปกระเทเล่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาซีเมนต์บอร์ดนะครับแปะลงไปตรงนี้ครับโดยการใช้ปูนกาวนี่นะฮะปูนกาวก็คือปูนแบบที่เราปูกระเบื้องนั่นแหละนะครับปูนตัวเดียวกันนะแต่ต้องบอกว่าปูนกาวของผมมันเก่ามากครับเพราะว่าเก็บไว้เกือบปีแล้วนะคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีมากครับเราก็ทาปูนกาวไปที่ตัวกระเบื้องด้วยนะครับจริงเวลาทาปูนกาวเนี่ยครับเราควรจะมีตัวเกลียงหวีนะครับไว้ช่วยทำให้มันเป็นตำแหน่งที่ยึดเกาะดีขึ้นครับแต่ว่าพอดีเกลียงหวีผมหายไปไหนไม่รู้ก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมเป็นตัวตั้งระดับไว้นะครับเพราะนั้นก็จะแปะไว้ข้างในด้วยแล้วก็โอเควางสมาร์ทบอร์ดไปเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะปรับระดับครับผมก็จะใช้เศษปูนกาวที่เหลืออยู่นะครับมาฉาบขอบรอบๆนะครับที่ตำแหน่งที่มันไม่ค่อยจะสวยนะครับให้มันเรียบขึ้นนะแต่ยังไม่จบนะครับเราฉาบอันนี้อุดรูลึกๆไว้ก่อนนะถ้าแต่ถ้าเกิดใครจะปูกระเบื้องเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งทำอย่างนี้นะครับก็กระเบื้องแปะทับไปได้เลยนะแต่ว่าผมจะไม่ปูกระเบื้องนะเพราะฉะนั้นผมต้องเก็บรอยปูนออกให้หมดครับครับตอนนี้ผมก็จะใช้ปูนกาวที่เหลืออยู่นะครับอุดร่องที่ตอนแรกเราทำไว้ไม่เสมอนะครับผมก็จะยัดเข้าไปแบบนี้นะเพื่อให้มันเป็นร่องที่มันเสมอกันครับแล้วก็ป้องกันตัวโครงซีไลน์ของเรานะครับไม่ให้เป็นสนิมง่ายครับก็คือฝังไว้ในปูนแบบนี้เลยนะฮะ
ตอนนี้ผมก็เตรียมส่วนของจุดที่จะวางชักโครกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการโอ้ขอบครับเก็บงานขอบผนังของผมนะครับตำแหน่งที่ผมฉาบปูนไว้ด้านล่างนี้ด้วยเนี่ยครับจะเป็นรางน้ำทิ้งนะครับซึ่งมันจะโชว์อยู่ด้านนอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เราเก็บงานง่ายนะครับผมพอปูนมันเริ่มหมาดเนี่ยให้เราเอาฟองน้ำนะครับมาแตะๆแล้วก็เอาเกลียงครับมาปาดอีกทีนี่ครับมันจะเรียบเหมือนผิวขัดมันเลยนะนี่นะครับพอเราวางเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็เหมือนใส่กระเบื้องเลยครับแล้วก็กดตกนิดนึงนะครับให้มันติดพื้นลงไปครับส่วนปูนที่เกินออกมานะเราก็ใช้วิธีปาดเหมือนเดิมครับทำให้รองทุกอย่างครับมันเรียบร้อยไปได้ไงฮะโอเคปาดยัดเข้าไปในรูข้างๆเลยนะฮะตำแหน่งร่องแล้วก็รอยต่อต่างๆนะครับที่อยู่ที่พื้นนะครับผมก็จะใช้ปูนกาวครับในการเก็บงานไปก่อนนะฮะต่อไปนะครับผมก็จะทำการสร้างธรณีกั้นน้ำครับโดยเอาไม้แบบมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเทปูนครับให้สูงขึ้นมาสัก1เซนเท่านั้นครับจริง1เซนเนี่ยอาจจะเตี้ยไปสำหรับบางคนนะถ้าเกิดใช้ห้องน้ำเนี้ยเป็นห้องอาบน้ำจริงๆครับแต่ว่าผมไม่ชอบให้มันสูงอ่ะเนาะก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับใครอยากทำให้สูงกว่านี้ก็ได้นะผมจะเอาสูงมาจากแค่พื้นห้องน้ำ1เซนจริงๆแล้วอาจจะต้องใช้ปูนชนิดอื่นนะครับในการทำธรณีประตูครับแต่ว่าปูนกาวที่ซื้อมามันเหลือเยอะเหลือเกินครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ปูนกาวเนี่ยแหละครับในการทำธรณีประตูนะฮะแต่ถ้าใครอยากแข็งแรงขึ้นนะครับก็ปูกระเบื้องตรงตำแหน่งนี้ก็ได้นะอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่าผมค้างเพื่อนอยู่เกี่ยวกับการเก็บงานซีเมนต์บอร์ดนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันมีร่องห่างขนาดนี้ครับร่องที่ชิดเนี่ยผมจะไม่ทำการเก็บนะครับแต่ร่องห่างแบบนี้เนี่ยผมจะเก็บนะครับซึ่งบอกก่อนว่าวิธีที่ผมใช้วันนี้นะครับยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและยังไม่รับรองผลนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นอีกประมาณ2เดือนจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าตำแหน่งนี้ที่ผมเอาปูนกาวอุดเข้าไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งทำตามนะครับอันนี้คือผมทดลองให้ดูก่อนเท่านั้นนะแน่นอนครับว่าปกตินะไม่มีใครเอาปูนกาวมาใช้แบบนี้ครับตำแหน่งที่เราจะอุดร่องของซีเมนต์บอร์ด2ตัวนะครับเรามักจะใช้ซิลิโคนนะครับที่เป็นสำหรับซีเมนต์บอร์ดโดยเฉพาะนะครับซึ่งอุดได้นะครับแล้วก็แน่นแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นปูนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมอยากได้ฟิลปูนจริงๆอ่ะโอเคครับที่เหลือก็รอให้ปูนแห้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำงานกันต่ออ่ะตอนนี้ผมก็ปล่อยแบบนี้ไว้1คืนนะครับตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วเราจะมาแกะแบบกันนี่เห็นไหมได้แล้วนี่ครับงานขอบประตูก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแกะแบบออกมาสวยเชียวและตอนนี้แผ่นซีเมนต์บอร์ดของเรานะครับก็ขึ้นมาเหยียบได้แล้วครับและหลังจากทำพื้นวันนั้นนะครับผมก็ทิ้งปูนไว้ให้แห้งครับประมาณ4วันอ้าวเข้ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยนะครับขอบเขือบอะไรก็แข็งแรงนะเหยียบได้ครับแล้วก็นี่ตรงที่ผมเอาปูนกาวยาแนวตัวซีเมนต์บอร์ดไว้นะครับคือก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเคาะแรงนะคงไม่มีใครมาทุบแรงๆนะครับก็ลองดูครับก็ใช้ได้นะเทสดูนะครับไม่แตกร้าวไม่ร่วนออกมานะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเก็บงานอีกทีนึงนะครับด้วยปูนล็อฟนะเนื่องจากงานที่ผมทำวันนี้นะครับมันคือพื้นห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดเองนะว่ายังไงเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันอาจจะมีการซึมอะไรต่างๆลงมาตามขอบซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือว่าตามปูนต่างๆเนี่ยอาจจะมีการดูดความชื้นไว้แล้วก็ทำให้เกิดความชื้นในอนาคตใช่ไหมแล้วก็อาจจะทำให้ตัวโครงผนังคร่าวของเราข้างในเนี่ยมันเกิดสนิมง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะกันไว้ก่อนนะโดยการที่ผมจะใช้ตัวเคลือบครับตัวเคลือบที่ผมจะใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวFlex Chill นะครับตาจระเข้ตัวนี้นะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ครับเอามาใช้เฉยๆนะครับตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นซีเมนทากันซึมนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะเป็นผงนะครับแล้วก็เอามาผสมน้ำนะครับตามอัตราส่วนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถใช้แปรงทาไปได้เลยนะครับในตำแหน่งต่างๆที่มันเป็นปูนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการอมน้ำหรือซึมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปละเลงในห้องน้ำของเรากันครับและหลังจากนั้นครับผมก็เอาซีเมนกันซึมนะครับที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับไล่ทาตรงรอยต่อของซีเมนต์บอร์ดผมไปด้วยเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับวิธีนี้ไม่มีช่างที่ไหนเขาทำกันครับสำหรับรอยต่อซีเมนต์บอร์ดนะครับที่เป็นมุมต่างๆที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วผมอยากจะเก็บงานนะเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปนะครับในระหว่างรอยต่อนะผมก็ใช้ตัวซิลิโคนแบบนี้นะครับก็ผมเลือกมาเป็นซิลิโคนสีเทาครับซึ่งซิลิโคนเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายเบอร์นะเวลาเราไปเราก็ไปถามร้านวัสดุนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับการใช้กับซีเมนต์บอร์ดนะครับตัวนี้ผมเลือกมาเป็นตัว
S19 นะครับผมเนี่ยมักจะอ่านรายละเอียดจากตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็เขียนไว้นะครับว่าใช้กับการยาแนวซีเมนต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กับซีเมนต์บอร์ดได้เหมือนกันครับตำแหน่งไหนที่เราจะใช้ซิลิโคนยาแนวนะครับผมก็จะติดเทปกันรอยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ซิลิโคนมันออกมาเปื้อนตัวสมาร์ทบอร์ดเยอะสังเกตว่าตอนที่เราฉีดซิลิโคนเสร็จเนี่ยมันจะยู่ไปยู่มาไม่สวยเลยนะครับเพราะนั้นเราอยากเก็บงานซิลิโคนให้สวยเนี่ยให้เราถุงพลาสติกนะครับชุบน้ำยาล้างจานมานะครับหรือสบู่ได้นะแล้วก็ปาดเลยครับปาดลงไปเลยนะแล้วมันจะเรียบสวยเลยครับนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเรากั้นขอบไว้แล้วตำแหน่งที่เราอุดร่องซิลิโคนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูกันครับหลังจากเราทิ้งปูนกันซึมไว้24ชั่วโมงเฮ้ยผมชอบฟิลของน้ำยากันซึมมากๆนะครับเพราะหลังจากทาแล้วเนี่ยเนื้อต่างๆครับที่มันเป็นปูนตอนแรกเนี่ยมันเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับแล้วก็ผิวคือผิวมันจะสากๆนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สากมากนะเหมือนเป็นแบบเหมือนกระดาษทรายเหมือนกระดาษทรายนะครับแล้วก็เนี่ยครับคือมันดูแบบเหมือนปูนถูกเคลือบไว้เศษทรายที่มันอยู่บนปูนเนี่ยครับมันจะไม่ร่วงออกมาเป็นผงเลยนะครับที่รอยต่อซีเมนต์บอร์ดก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยที่สำคัญคือพอเราไปเขย่าตอนนี้เศษปูนอะไรต่างๆครับก็ไม่ร่วงแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นด้วยครับแม่แต่งานซีเมนต์บอร์ดเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวยังต้องมีการเก็บต่ออีกซึ่งตอนนี้นะครับห้องอาบน้ำผมเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับมันเท่ากับเหมือนเป็นขอบอ่างเตี้ยๆนะครับรอบห้องอาบน้ำและอันนี้คือใช้ได้นะครับมีทางน้ำไหลออกเรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปูนกันซึมเนี่ยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะภายใน 1-3 ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ควรโดนน้ำนะครับและหลังจากแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับกว่าเราจะโดนน้ำหรือเก็บน้ำได้นะครับน้ำขังได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะส่วนต่อมานะครับเราจะทำพื้นที่เหลือครับนั่นก็คือตรงนี้ครับตำแหน่งที่เราจะวางชักโครกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการตกแต่งด้วยไม้พาเรตอีกแล้วทำไมผมถึงใช้ไม้พาเรตในห้องน้ำนะเพราะว่าผมจะบอกว่าที่อุดรเวลาหน้าหนาวมันค่อนข้างหนาวครับแล้วก็เวลาที่เราเหยียบไปบนพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องเนี่ยมันเย็นเท้านะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะชอบเอาวัสดุอื่นๆนะมาปูห้องน้ำครับแล้วว่าผมก็ชอบมากเลยห้องน้ำที่มีโถส้วมอยู่นะครับแล้วก็มีปูนอยู่นิดๆมีไม้พาเรตอยู่หน่อยๆนะครับมันก็จะเป็นแนวแบบเหมือนกับว่าญี่ปุ่นล็อกๆมินิมอลนิดๆอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะซึ่งนะครับทุกครั้งที่ผมใช้ไม้พาเลตนะครับก็จะมีคนบอกว่าเดี๋ยวปวกขึ้นเดี๋ยวเป็นหม้อเดี๋ยวขึ้นรานะครับจริงๆไม้พาเลตเนี่ยมันถูกอบฆ่าเชื้อมาแล้วนะแต่ว่ามันจะมีเลือกนะเราต้องไปเลือกนะไม้พาเลตบางอันเนี่ยมันไม่ใช่ไม้สนนะครับแล้วมันไม่ได้อบฆ่าเชื้อให้เราเลือกไม้ให้เราถามร้านเลยก็ได้นะว่าไม้พาเลตที่เราจะซื้อเนี่ยเขาอบฆ่าเชื้อหรือยังนะครับจริงมันมีตาสแตมป์อยู่บนตัวไม้พาเลตเลยนะครับแล้วก็ให้เลือกตัวที่เป็นไม้สนนะผมเคยสอนวิธีเลือกไม้พาเลตไปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูในวิดีโอเก่าๆได้เลยอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ต้องเตรียมคานพื้นนะครับสำหรับจะวางไม้พาเลตนะครับโดยผมจะเอาไม้พาเลตวางเป็นแนวขวางก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวที่เป็นแผ่นพื้นเนี่ยมาวางทับนะครับแล้วก็ตัวที่เราวางเป็นแนวขวางตัวที่เราวางเป็นแนวขวางเนี่ยเราก็ให้เจาะน็อตนะครับยึดกับพื้นปูนไปเลยนะฮะทำการติดพื้นนะผมจะติดแผ่นยาวก่อนนะงานพื้นนะครับผมเลือกวิธีการตีตะปูครับนี่ครับผมอยากทำพื้นไม้พาเลตมานานแล้วครับแล้วก็ได้ทำสักทีโอเคปูเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปที่เหลือก็ขัดแต่งงานอ่ะวันนี้เปลี่ยนวิกใหม่พอดีครับแล้วเราก็กลับมาทำงานกันต่อนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขัดพื้นนะครับให้ตัวไม้พาเลตของเรานะมันดูสวยงามมากขึ้นครับที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นตรงที่เราเดินเหยียบนะครับถ้าตำแหน่งไม้พาเลตเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมันก็จะทำให้เราสะดุดหกล้มได้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะพยายามค่อยๆขัดไปครับให้พื้นมันเสมอกันนะรวมถึงรอยยาแนวนะครับที่ผมใช้ปูนกาวแล้วก็ปูนกันซึมนะครับผมก็จะขัดออกด้วยนะครับซีเมนต์บอร์ดนะครับพอขัดเสร็จแล้วก็จะรอยต่อประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ร่วงหลุดแล้วนะส่วนพื้นนะครับขัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ขัดให้เสร็จให้หมดฮะใครไม่ขี้เกียจนะครับอยากเก็บงานพื้นไม้ให้เนียนก็ได้นะครับเราก็เอาขี้เลื่อยฮะยัดลงไปในรูนะครับแล้วก็เอากาวตาช้างหยอดไปครับ
และนี่คือสภาพพื้นแล้วก็ผนังที่ขัดเตรียมผิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบต่อไปต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่างานผนังตรงนี้นะครับผมจะจบด้วยการใช้ปูนลอฟนะครับเชื่อมรอยต่อเพื่อให้เรียบร้อยที่สุดนะแต่ปัญหาของผมมันอยู่ตรงนี้ครับคือไอ้ปูนลอฟที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับมันเป็นแบบผสมมาเสร็จครับถ้าแกะแล้วไม่ใช้ให้หมดนะผมก็กลัวว่ามันจะเสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้กับงานลอฟเนี่ยที่เป็นครัวฝั่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับสำหรับการจบงานผนังซีเมนต์บอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าใครรีบร้อนนะก็แค่จบงานด้วยปูนลอฟแบบที่ผมจะทำแค่นั้นเองและผมจะจบงานของผมทั้งหมดนะครับด้วย TOA A200 นะครับตัวนี้เป็นสูตรน้ำไม่มีกลิ่นนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่ชอบมากสำหรับ TOA A200 เนี่ยก็จะสามารถเคลือบได้ทั้งปูนนะครับแล้วก็ปกติเคลือบไม้ไม่ได้นะแต่ผมทดลองแล้วว่าเคลือบไม้พาเลตแล้วมันใช้ได้ครับมันไม่แตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่บอกว่าไม้เนี่ยต้องใช้น้ำยาเคลือบอีกแบบนึงนะครับก็ใช้ตามที่เพื่อนๆคิดว่าเหมาะกับไม้ของตัวเองนะครับแต่ไม้พาเลตที่ผมทดสอบมาแล้วนะเกือบ2ปีนะครับสามารถใช้ TOA 200เคลือบได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าส่วนที่ผมเคลือบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เคลือบพื้นทั้งหมดนะครับผมเฉพาะเคลือบตามขอบอะไรต่างๆนะตัวที่เป็นซีเมนต์บอร์ดตรงกลางเนี่ยผมจะไม่เคลือบนะเพราะว่า TOA 200เนี่ยพอเคลือบแล้วมันมีความลื่นครับเดี๋ยวเวลาอาบน้ำจะหกล้มหัวแตกกันนะฮะถามว่าเคลือบซ้ำไปกับกันซึมอีกทีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ากันซึมเนี่ยมันจะสักสางนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะลื่นนิดนึงนะแต่ผมจะทาเฉพาะตรงขอบนะไม้พาเลตครับทาไปด้วยนะครับผมบอกแล้วนะวิดีโอผมแหกกฎช่างทุกอย่างนะครับแต่ว่าทดสอบมาแล้วครับว่าใช้ได้ฮะก็แล้วแต่นะใครจะตามไม่ตามก็ตามสบายครับ คือจะไหนบอกว่าจากที่ทดลองอ่ะไอ้สีย้อมไม้อ่ะก็เคยทาครับพอใช้ไปสักประมาณ 4-5 ปีครับมันก็แตกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นใช้อันนี้ดีกว่านะสบายจมูกโอเคครับก็เคลือบเสร็จแห้งเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่เป็นไม้พาเลตนะอันนี้เมื่อกี้เป็นซีเมนต์บอร์ดครับผมก็เคลือบตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้วางโถส้วมแต่ดูมันโหตรงนั้นก็น่าเคลือบนะจะได้แบบเป็นสีเดียวกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลัวลื่นครับก็เลยไม่เคลือบดีกว่านะส่วนผนังด้านข้างนะครับที่เราฉาบปูนไว้นะครับก็เคลือบไปด้วยเลยนะนี่ยังแห้งไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งดีหน่อยนึงก็เสร็จไปอีกส่วนนึงนะครับสำหรับการต่อเติมบ้านของผมครับแล้วก็ห้องน้ำหลังบ้านนะครับพื้นห้องน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้วัสดุได้หลายอย่างเลยนะก็เลือกตามเหมาะสมนะครับวัสดุที่ทำพื้นห้องน้ำไม่ได้มีแค่ปูนขัดมันกับกระเบื้องนะครับเราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมแล้วก็บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเป็นไม้อย่างนี้เดี๋ยวกลัวขึ้นรากลัวชื้นกลัวอาบนะคือผมจะบอกว่าถ้ามันเป็นโซนแห้งนะครับเราสามารถใช้วัสดุอะไรก็ได้นะเอาเป็นว่าเราก็เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็บ้านของเราเองแค่นั้นเองครับเดี๋ยวสำหรับงบประมาณในการต่อเติมบ้านนะครับผมขออนุญาตมาสรุปตอนที่ห้องน้ำทั้งหมดเนี่ยเสร็จเลยแล้วกันนะจะได้เป็นงบก้อนเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยตอนนี้ผมซื้อโถชักโครกมาแล้วนะครับวางอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาติดชักโครกในห้องน้ำกันและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ครับสำหรับคนที่อยากจะดูแยกเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะผมจะพยายามเอาบางส่วนเนี่ยไปลงใน TikTok นะครับก็ไปติดตามตรงนั้นได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครบ์รอบหน้ารอบหน้าวิดีโอนี้ยาวจริงเลยรอบหน้ามาดูวิดีโอสั้นๆครับและอย่าลืมกดติดไลค์ด้วยหวังว่าจะสั้นจริงๆนะน่าจะเป็นวิดีโอง่ายๆแหละทิ้งแชร์ไปให้ผมทำอะไรง่ายๆบ้างนะให้ผมด้วย